ะวันนี้ก็ให้ยายเลยกับน้องเพาะนี่มาตัดเอาไปให้วัวไก่เราหมดแล้วหมากินหมดฮะโดนกินด้วย30กว่าตัวนี่น้องเพาะก็โดนกินด้วยหมาใครรู้ไหมไม่รู้อ้าวไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนี้นะใกล้ๆนี่นะอ๋อยายเลยมาทำความสะอาดให้นะครับไปเลี้ยงไก่นะครับก็จะมีหญ้าหญ้าหวานนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็หญ้าในเปี้ยตรงนี้แล้วก็หญ้าขนนะครับหญ้าขนนี้หอมเอาไว้เลี้ยงไก่คือหญ้า3ชนิดที่ผมทำคลิปไว้ก็คือหญ้า3ชนิดนี่แหละนะครับแล้วก็เพิ่มไปด้วยก็จะมีอ้อยดำไปด้วยนะครับอ้อยยานะครับแต่ช่วงนี้ไก่น้อยก็ไม่ได้ตัดให้ไก่นะครับแต่ก็มีตัดบ้างนะครับบางคราวนะครับตัดต้นอ่อนตัดอย่างนี้โล่งมากเลยนี่เหมาะจะเลี้ยงปลาดุกนั่นเนี่ยเลี้ยงสัก200ตัวไว้กินเช้าวันนี้ก็ลุกมาดูแม่ไก่มาดูอาการแม่ไก่ไม่ใช่เช้าวันนี้สิอันนี้เช้าวันที่2แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานฝนตกหนักนะครับแล้วแม่ไก่ก็เอามาไว้ใต้แคร่เนี่ยครับตอนเย็นอ่ะผมให้กินอาหารตรงนู้นเนาะกะว่าจะให้ตรงนู้นแหละแต่พอว่าตอนกลางคืนอ่ะฝนมันตกผมเลยเอาแม่ไก่มาอยู่ใต้เตียงเอาแม่ไก่มานอนตรงนี้นะครับเนี่ยมานอนตรงนี้แล้วให้เตี้ยไอ้หมาเตี้ยนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้แต่วันนั้นคืนตอนกลางคืนฝนมันตกหนักนะครับตกแรงด้วยนะครับส่งตกลงสังกะสีเสียงแรงมากนะครับมันน่ากลัวด้วยบวกกระลมด้วยบางทีแม่ไก่ผมก็รู้สึกว่าแม่ไก่เหมือนจะดีขึ้นนะครับผมรู้สึกได้นะว่าแม่ไก่เหมือนจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวก็อยากรู้ว่ามันจะหายหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าตื่นเช้ามานี่แม่ไก่หายไปเลยนะครับเห็นแต่ขี้ไก่อยู่เพราะว่าสังเกตดูถ้าขี้เขาออกแบบนี้นะครับเพราะว่าเห็นเขาขี้หลายที่นะถ้าขี้ออกแบบนี้ไม่แน่นะครับอาจจะหายนะครับแต่ว่าก็หาแม่ไก่ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าหายหรือว่าตายนะครับแต่ตอนเย็นอ่ะผมรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะยกหัวขึ้นแต่ก็ยกหัวขึ้นได้บ้างนะครับจากเมื่อก่อนเขายกหัวขึ้นไม่ได้ครับแต่ตอนหลังจากให้กินยาช่วงตอนเย็นนะครับตอนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เขาพยายามยกหัวขึ้นแต่ก็ยกได้บ้างนะครับแต่ยกได้ไม่นานนะครับก็ลงนะครับต้องนอนก่อนผมรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าแม่ไก่เดินหานี่เดินหาแม่ไก่จนหาไม่เจอเลยนะครับถ้าหากว่าหมา2ตัวเรากินไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันหมา2ตัวเนี่ยผมฝึกมานะครับฝึกให้ดูแลไก่เหมือนกันนะครับบางทีก็ฝึกให้ไอ้เตี้ยไปนอนอยู่ข้างในนะครับให้ไปนอนดูนะครับว่ามีกลัวมีหมาอื่นเข้ามานะครับมันฝึกได้ครับหมาพวกนี้นะครับนี่ครับลูกเขาเนี่ยลูกยังอยู่นะครับลูกตัวเดียวของแม่ไก่ตัวลายนั่นนะครับเนี่ยลูกก็ป้วนเปี้ยนรอแม่อยู่เนี่ยนะครับแต่แม่ก็หายไปแล้วนะครับเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็หากินไม่ค่อยกล้าออกหากินเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเล็กจะโดนแม่ไก่ทำร้ายนะครับต้องคอยหลบคอยเลี่ยงนี่น่าสงสารปกติแล้วเขาก็ชอบแอบมานอนตรงนี้ครับ
ปกติเขาจะมานอนตรงเนี้ยเนี่ยที่เขานอนตรงนี้ครับเขาชอบนอนตรงนี้พาลูกมานอนตรงนี้ก็เดินหามา2วันแล้วนะครับก็ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นร่องรอยเลยนะครับเนี่ยให้อาหารตรงนี้แล้วตอนคืนก็ไปไว้ใต้แคร่ตรงนั้นตื่นเช้ามาหายนะครับไม่มีร่องรอยหาไม่เจอด้วยหมาเราก็นอนเฝ้าข้างบนมันหายไปได้ยังไงแต่หมาเราเชื่อใจว่าหมาเราไม่กินแน่นอนไม่เอาไก่ไปกินแน่นอนนะครับไก่เหลือน้อยก็ให้อาหารเยอะเกินไปกันเนี่ยปกติเราเคยแต่ให้อาหารแบบเยอะๆเนาะแต่พอไก่เหลือน้อยก็ลืมตัวทุกทีก็เตรียมอาหารมาเกินทุกทีเอาไปก่อนครับวันนี้เดินหาแม่ไก่ไม่เจอเลยนะครับ2วันแล้วเดินหาแม่ไก่ไม่เจอนะครับไหนดูก่อนไก่ฟักยังเมื่อกี้เอาไปข้าวมาให้อ่ะกินหมดแล้วไหนดูก่อนไก่ฟักหรือยังโอ้ไก่เยอะระวังนะเดี๋ยวตอนฟักเดี๋ยวให้ต้องให้ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับถ้าฟักให้อยู่ฝั่งนี้หมากินหมดเหมือนข้าวฟอนนะครับ2ชุดเรียบเลยนะครับดูหน่อยไข่ก็น้อยๆพอแล้วไม่ต้องไข่เยอะเดี๋ยวหมาไปกินหมดนี่ครับไข่ที่อยู่ไอ้รังเตี้ยๆเนี่ยรังใกล้ๆพื้นนี่มันเอาไปกินหมดนะครับโอ้สุดยอดจริงไม่เคยเห็นหมาวัดที่ตะกละขนาดนี้เลยเนาะเนี่ยดูครับเลี้ยงไม่ได้ให้ไข่ตัวสารดูครับดูหน้าแม่ไก่หน้าแม่ไก่ก็จะออกขาวๆซีดๆนะครับเหมือนกับว่าเขานี่ดูไข่ก็2ฟองนี่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้กี่ฟองเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้2ฟองเข้าท่าอ่ะตรงนี้ไม่มีแล้วอย่าเพิ่งไข่ตอนนี้เดี๋ยวให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจัดการหมาก่อนให้เขาจัดการหมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไข่เนี่ยครับหมาอยู่เนี่ยไม่เคยตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยได้เลี้ยงไก่ประมาณนี้เลยนี่ครับมันกินลูกไก่หมดมันกินลูกไก่จะหมดเราแล้วมันก็กินแม่ไก่ด้วยนะครับโอ้ตอนนี้แม่ไก่เหลืออยู่ประมาณ10กว่าตัวมั้งนะครับปกติเนี่ยจะ30หรือ30กว่าตัวนะครับตอนนี้เหลืออยู่10กว่าตัวนะครับไม่ธรรมดานะครับหมาวัดนี่ของเยอะเลยเพียบพึ่งเหลืออยู่เห็นเหลืออยู่หนึ่งแม่มั้งที่มันชอบมาหากินอยู่บ้านผมนะครับอันนั้นของเยอะเลยนะครับเนี่ยแม่หายก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปกินกับใครไปครับ